ตอนนี้ผมมาแวะกินข้าวซอยกันที่ตาดฟ้าครับก็ใกล้หมดแล้วนะก็เลยขอวีล็อกสักหน่อยนะนะเดี๋ยวต้องบอกเรื่องราวการเดินทางในช่วงเวลายามเช้าก่อนนะก็ไปหาน้องๆที่เป็นพรีเซนเตอร์ในอดีตแล้วก็รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนหมดแล้วนะครับผมก็เลยแวะมากินข้าวซอยแล้วก็ข้าวยำห่วยแล้วก็มาชมบรรยากาศในตลาดตาดฟ้าที่ไม่มีแล้วที่นี่เขาขายพวกไอ้คล้ายอ่ะไอ้ไส้อั่วเออแล้วก็ไข่เค็มซัดแล้วคือไข่เค็มเขาจะไม่ค่อยเค็มอ่ะจะแบบไข่ต้มก็เค็มน้อยๆอ่ะแต่ว่าก็อร่อยนะครับถูกใจนะแล้วที่สำคัญที่เคนแอบหนีเราไปเที่ยวบ้านสาวที่ไหนไม่รู้หนองเงินนะชื่ออะไรนะคะชื่ออ่ะคณิธาชื่ออะไรฝั่งนวลกับแล้วจะไปรดน้ำผักคิดไม่ถูกเดี๋ยวแสงนุ่มจำได้แล้วนะนี่ก็ไปเมาบ้านสาวแล้วหรือว่าไม่กลับมานี่นะนั่งรอตั้งนานเขาอีนั่งรอพี่เคนด้วยเหรอก็พี่เคนหนีไปเอาสาวที่หนองเงินนะครับโอ้เนาะแวะไปทักทายน้องก็หน่อยรับปากว่าจะไปรดน้ำผักมากินก๋วยเตี๋ยวหนีไปค่ะเออนะหนองเงินนั่งรอตั้งนานนี่เขาอีน้อยใจแล้วน่ะใช่ป่ะอีร้อนใจป่ะเดี๋ยวบอกว่าใช่นะไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ใช่คุณนี่ให้ไปบ้านมันอย่างเงี้ยฮะคุณนี่ให้พี่เคนไปบ้านป่ะไปเชิญไปดูนะเดี๋ยวพี่อีจะทำกับข้าวพี่เคนกินเองนะครับก็มองหน้ามองหน้าใช่ไหมพี่เคนจะกินอะไรกินนี่ผัดกะเพราทำไมไม่ถามพี่ไปถามพี่เคนทำไมพี่เคนกินแล้วกินได้โอ้ถามพี่ก็ได้บ้างดิพี่เนี่ยกินอะไรก็ได้พี่ก็บอกอย่างนี้นะคะพี่ไม่กินแต่พี่ก็กินหมดทุกทีแหละพี่บอกพี่มีหิวแต่ก็กินหมดก็วันนี้จะได้กินผัดกะเพราฝีมือน้องคำอีแล้วก็น่าจะได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศพี่เคนก็จะไปเก็บขี้วัวใส่ปุ๋ยซ้อมไว้ก่อนปกติผมแซวเยอะไงพอดีเป็นมาในตัวแทนของฐานะแฟนคลับก็ต้องทำหน้าที่แทนแฟนคลับไปด้วยเดี๋ยวขอพี่กินไหมไม่เอาเอียวเลยเดี๋ยวขอกินข้าวกับพี่เคนคำอีครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปบ้านปวกนะผมคิดว่าผมอาจจะถ่ายบรรยากาศบ้านปวกกับน้องๆที่เคยร่วมงานกันก็ที่บ้านปวกผมล้านวิวแล้วนะถ้าจำไม่ผิดล้านกว่าแต่ว่าวันนั้นจะเป็นน้องๆเยอะมากแต่ถ้าเกิดท่านอีกจริงๆก็คือคำพูไม่รู้ว่าคำพูจะอยู่หรือเปล่าแต่ผมก็คุ้นคนบ้านอยู่นะน่าจะจำได้แหละนะครับก็จะไปทักทายคำพูหน่อยอะไรเงี้ยเราอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับก็ติดตามชมการเดินทางของผมต่อนะก็คำอีกก็จะเป็นสาวพรีเซนเตอร์นำทางไปนะก็อยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าพอดีเราทำแค่บอร์เดอร์พาร์ทมาก็เลยอยู่ได้แค่เพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่เคนลองชิมพี่เคนกินข้าวยำห่วยชิมไหมคะพี่เคนจะต้องให้ป้อนเลยป่ะเนี่ยให้คุณแม่ชิมดีกว่าพี่ไม่เอาถ้าพี่เคนไม่กินพี่ไม่เอาเอากินคนละครึ่งกันได้โอ้โหงั้นดูพี่เคนกินก่อนเอาพี่เอาใส่จานครับพี่แล้วพี่เอาในใบตองให้ผมดีกว่าจะมีดราม่าปกติผมมีดราม่าเลยพี่เคนกับครับพี่จะมีดราม่าวันเนี้ยแค่นี้กินแค่นี้โอ้โหแล้วรอคำอี้สามต้นเลยคำอี้ต้องเอาไปต้นหนึ่งไม่เอาอ่ะอะไรคำอี้ไปต้นหนึ่งพี่แค่อยากลองชิมคำเดียวพอพี่อยากเหมือนกันเลยแต่มันชิมค่ะน่าดูหน่อยดูคำอี้ดูคนอี้เทคแคร์หน่อยเฮ้ยนี่ต้องไม่ไม่ใช่ในของเพียนแน่นี่ให้พี่เคนพี่พี่ต้องฟังคำอี้ที่คำอี้เขาเป็นไกด์คำอี้คำอีเขาก็ห่วงเป็นธรรมดาเฮ้ยไอ้พี่เคนอันนี้เอ้ยอะไรเนี่ยเราบอกแค่แซวนะครับอีอายเลยงั้นถือกล้องเลยอีมาให้พี่แน่กินคำเดียวเลยเพื่อคำอีคำเดียวเลยเหรอแน่นอนนี่แหละคือผมมันต้องนี้อร่อยมากนี่ก็นั่นนะเอาให้หมดดีกว่าอย่างนี้พวกนี้จัดไปหนึ่งคำเลยเต็มหัวมันมีต้องน่าขายอะไรด้วยอ่ะไม่เลยเส้นข้าวซอยค่ะ
ถ้าไม่ที่ตรงนี้เนี่ยข้าวซอยไข่ไข่ที่มีไข่อะมันปกเนื้อมันปกไตปัวมันเติมมือมันสกปรกอย่างไรกับมันอ่ะก็เสียงไตกับมันเริ่มมันปกเนื้อซึ่งมันปกไตไกลกันไหมเปื่อนไม่ได้เนี่ยไม่ไกลแสดงคำอีไม่เคยไปเลยตรงเราเป็นแบบนี้บอกพี่แล้วเนี่ยคำอีอ่ะพี่ไปเจอนักเองพี่ก็แล้วกันให้เขาใส่นะเขาไม่ให้เขาใส่แต่ยังหลงมันแกถั่วดินนะแม่น้องอ๋อนี่ปลูกเองเหรอเออแกกินไงอ๋อแกกินอ๋อแกกินปลูกเดียวพันดังมากันนะจะได้ปลูกกันครับขนมไม่อยากขนมดังวันนี้ปลูกเลยกูมาขายขนมเราไม่มีบัญชีอ่ะมันก็ย้อมย้อมมันนะเออย้อมย้อมอ่ะอยู่บนปกนี่นี่อยู่บนปกก็เราไม่มีบัญชีต้นไม้เก่ามากเลยพี่เคนต้นมะขามกลางบ้างดูเลยต้นเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหไปก็ฝักเต็มเลยงานไปแล้วยังลงมาดูเส้นทางดิโอ้ที่นี่ดงมะขามชัดๆนะอ๋อเลยชื่อปากขามเพราะมีมะขามเยอะพี่เนาะปากขามใช่ไหมปากขามคือป่ามะขามอ๋อก็ต้นมะขามเองมีเป็นไรปีเว้ยนะเป็นพันนะเขาใช้หน้าไปขาเขาเลยใช้ขุดหน้าเลยหรือว่าเป็นร้อยปีมั้งเงี้ยตัดรากไปก็ยังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นป่ามันเนาะเหมือนตรงนี้เป็นต้นมะขามต้นซึ่งบริการดีเนี่ยมีติ๊บเปล่าโอ้เลี้ยงด้วยบริการด้วยขอบคุณค่ะอยู่แล้วพร้อมเดินทางกินทั้งวันวันนี้ไม่ต้องกลัวเขาอีกอ้วนแน่นอนเชื่อพี่อ้วนแน่นอนถ้าอ้วนอย่างนี้จะมีใครรับผิดชอบหรือว่าใครดูแลอีกไหมเนี่ยมีไหมพี่เคนจะบอกตู้นะไม่ตู้นะแซวพี่เซลเล่นพี่เซลพี่เคนโอ้ยเขาอีกเป็นไรเนี่ยอะโลเดี๋ยวไปต่อครับนะแก้คำอีมาไม่ได้แต่คำอีไม่มากับผมงวดหน้าครับนะเดี๋ยวแกงพี่เคนแทนแล้วตายแน่พี่เคนเดี๋ยวเพื่อนแซวพี่เคนว่าจะไปหาสาวที่ผมจะไปหาเนี่ยได้ไปดูไปดูกันว่างามจริงหรือเปล่าโอ้ล้านวิวเองไม่เยอะหรอกโอ้ไปพี่ไปเดี๋ยวรอสักครู่นั่งคิดก่อนคิดออกไปนี้ตันเลยไปเจอนางเอกร้านวิวอันนี้เขากลับมาจากขายของแล้วไงรถเนี่ยเอาเขาเอามาขายอย่างนี้มีอะไรขายบ้างอ่ะข้าวฟืนข้าวฟืนเท่าไหร่ก็เป็นข้าวฟืนที่เมื่อกี้ข้าวอีกอยากกินทั้งสองถ้วยไหมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะพอแล้วค่ะเจ้าเมื่อกี้คิดไม่ออกเดี๋ยวรอก่อนไม่กลัวร้อนเนาะกลัวชมพู่ไปนะไม่ชมพู่ไปไหนเอาไปคิดไปดำนาไหมเอาไปคิดไปจับปลาที่นี่มีหนองปลาไหมน้องมันไกลเนาะทุกอย่างไกลหมดคือหมู่บ้านนี้คือไกลทุกอย่างแม้กระทั่งร้านค้าจะไปก็ต้องกัดฟ้าเลยน้องเขาต้องกวาดอยู่ทั้งบ้านเหนือหนองที่สังเกตไว้ก็อะไรนี้เดี๋ยวมันเป็นน้องเปื่อยอ๋อน้องเปื่อยคือมันเป็นทางไม่ดีด้วยไงหนองของเพื่อนบ่อปลาของเพื่อนบ่อปลาของคนอื่นยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับพูต้อนรับเราดีมากเลยมีล็อกจักหน่อยแน่นะเดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมครับตอนนี้คือนั่งรอให้มันเย็นแดดมันร้อนเลยแดดมันร้อนมากพี่ขับรถตากแดดมาตอนนี้คือโอ้บ่ายเป็นมุมครึ่งของที่นี่อ่ะถ้าจะไปเดินก็ร้อนบอกว่าให้เย็นๆก็ได้นะไม่ต้องเย็นมากสักพักก็ได้พี่กลัวมันร้อน
กลัวผิวอ่ะจะเสียเป็นยังล่ะกางกับมืออะไรนะใส่แจ็คเก็ตได้ไม่เชื่ออย่างเงี้ยไปทำนาผมไม่ค่อยเชื่อเลยก็ซ้อมมานะซ้อมนาซ้อมนาจริงเหรอมีเรื่องอะไรนะไอ้ศูนย์จ้างเขาอ๋อจ้างเขามือก็ถามว่าเออถามแล้วถามอีกอะจ้างเขานี่คืออะไรช่างข้าวหรือขายข้าวช่างข้าวขายข้าวเอาที่ไหนอะไต้หวันเนี่ยค่ะเราตั้งใจเรียนนะเอาพาพี่ไปดูได้ไหมไปไปแค่หน้าแค่ศูนย์เงี้ยนะหัวผู้ผ่าเพราะผมขายเอามือเย็นอีกยังผู้อ่ะเออไม่ยังผู้อ่ะมันยังผู้มันนี่ว่ะตะปีอ่ะฮะตะปีเออตะปีเมื่อเห็นในวันในปันเงินค่ะปันเงินหลังห้าวันนี้เออในที่ในร้านห้าเลยที่ในร้านท้องขึ้นมาปกติทุกปีนะสำหรับลำเจียงนะดิชงกัมสามกัมของมือว่ะเมื่อที่ปุ่นนี่มีสามกับเป็นซ้อนนะไตก็ซ้อนดิกมันก็ซ้อนลิ้นกิเลสลิ้นกิเลสก็ซ้อนดิกไตก็ซ้อนเจ้ามันซ้อนเป็นเจ้ามันลูกข้ามมันไหลอ๋อโอเคปุ่นมาอยู่ที่ปุ่นน้ำเงินเหลียวแต่ก็กูไปอยู่ที่ปุ่นนี่ก็มาเหลียวนี่กูไปอยู่จับปานไปเนอะเรากัมลิ้นกิเลสทั้งใจนั่นแหละก็ไปอยู่มั่งใช้ก็ไปอืมที่อยู่ยังลงยังลงยังลงตั้งกับไทยนี่กันเนาะยังลงตั้งตามคนวันเมากับอีกหนึ่งอันปีสามในอันปีสามเนี่ยมันใกล้มาขายทางนี้อ่ะเขาเป็นดุกปีปลาเขาเป็นดุกหนอกใกล้มาขายอันเขาซอยเขาซอยถึงยังลงมาเนาะเอาเขาซอยถึงได้มาขายเพราะว่าไปไกลเนี่ยแบงค์ยี่ไปไงอ่ะต้องเดินไปแล้วขี่รถไปอ่ะเวลาเขาซอยไปขายอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มอเตอร์ไซค์เมื่อเดินไปนี่ครับเนี่ยกินตะกี้เนี่ยเหรอไม่ใช่ที่เขาเอาไปขายที่ในหมู่บ้านโน่นหมู่บ้านยังลงอ่ะเขาซอยอร่อยเขาไม่ทานน้ำมันต้องทานน้ำมันนะเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่เลยไม่ทานน้ำมันเนาะอันนี้ไปชมเรื่องราวจริงของช่องอันนี้กันเถอะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศไปของพังก่อนชาตัวไม่ซื้อนั่งเฮ้ยใครเปิดเพลงซ้อมลำวงป่ะเต้น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 พี่ได้ยินมีคนซ้อมลำวงไหมไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเปิดข้างเลยค่ะเปิดข้างเลยไม่ถ้าเปิดฟังพี่ให้พี่สอนพี่คนนี้ลำมงได้ป่ะนะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของต้นตำรับของสาววันปกได้ไหมน้องๆน้องๆได้ลำได้แต่พี่เคนลำได้เปล่าเอาสักเพลงอ่ะอาคงคำอีดีกว่าคงอีแน่นอนกับน้องๆนะโอเคแล้วผมได้พี่เคนเป็นตากล้องไปเลยใช่นั่นเดี๋ยวเราจะเหมาน้องๆเขาดีกว่าเออนั่นเดี๋ยวลองชมนะว่าจะได้เปล่าปิดร้านอีกแล้วเราจะมาปิดร้านครับเราจะปิดร้านทุกวันเลยเพราะน้องๆของเราน่ารักมากวีล็อกเนี้ยวีล็อกทั้งวันผ่านน้องเงินก็วีล็อกวีล็อกวีล็อกเอาสัมภาษณ์หน่อยน้องชื่ออะไรครับสัมภาษณ์พี่เคนได้สัมภาษณ์น้องนวลเนี่ยทำไมจำได้ครับเอาว่าก่อนทำไมจำได้ถามก่อนอ๋อมาหลายครั้งแล้วอ๋อนะเจอกันหลายครั้งแล้วแล้วต้องมีคนไปรดน้ำหรือยังจ้าน้องแสงนุ่มมียังไปนะมีคนไปรดน้ำผักหรือยังเนี่ยมีแล้วมีแล้วใครอ่ะมุนนั่นก็ได้พ่อไอพี่เคนเป็นพ่อเหรอรุ่นนี้ไม่ใช่คนนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาแทะเมสันตะวันกันเล่นๆครับพอดีตอนนี้4โมงแล้วนะแล้วก็อยู่เส้นทางเฮ้ย4โมงมา5โมงมา4โมง4โมง4โมงแล้วก็อยู่เส้นทางกันทางกลับพอดีแวะสักนิดนะแวะทายน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันน้องๆใช่นะแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาครับน้องได้มีรายได้ปากเคนวันนี้ปากเคนจ่ายไปกี่ล้านแล้วครับเนี่ยโหไม่กี่ล้านจ้าครับเออนะพ่อหนุ่มสายเปย์ครับมาแล้วครับเคยเชียงตุงเงียบเงียบเงียบคนไหนที่ทำไมร้องฮือพี่ดีเสียงนะมันจะเข้ากล้องนะฮือแซวน้องอีกับพี่เคนเล่นครับไม่มีอะไรแล้วก็คุณร่วมทริปกันแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะจบทริปที่บ้านนองกันอีกครั้งครับเพราะว่ามีคนรออยู่นะเออใช่ใช่บอกว่าถ้าเกิดมามืดตายแน่ตายแน่เราต้องรีบกลับนะฮะ
ขออนุญาตแล้วเรากินไม่กี่กระป๋องหรอกกินไม่กี่แก้วเอาแก้วพอได้เพราะตังค์ไม่มีแล้วหมดแล้วครับหมดตัวแล้วมีพี่มี200จานเหมาได้มั้ยเนี่ย 2,000 ไม่ต้องจาน 20,000 20,000 ได้อยู่ก็เดี๋ยวจะขอนั่งคิดบรรยากาศแล้วก็คุยกับน้องๆที่ได้พูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆเป็นกันเองแล้วก็เป็นมิตรที่ดีแต่ว่ามีคนแอบไปเที่ยวมาอ๋อไปเยี่ยมชมบ้านน้องเข้ามาครับบ้านเป็นไงน่าอยู่ไหมน่าอยู่มากเลยแล้วเมื่อจะมาอยู่นะครับเพราะว่าไงครับน้องอนุญาตให้พี่คนนี้มาอยู่ไหมไล่ค่ะไล่ค่ะอนุญาตให้พี่คนนี้มาอยู่ไหมครับได้เตรียมใจก็มาเลยนี่อนุญาตให้พี่เคนมาอยู่ไหมครับแซวกันไปทั่วครับนะก็นี่แหละคืออันเดอร์ทัวร์กินเที่ยวนอนละลายความสุขอยู่ที่การเดินทางเฮฮาเฮฮาเออปาร์ตี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเออนะพี่น้องกันหมดเลยจริงไหมเนี่ยเงียบพี่น้องกันหมดแต่พี่เคนี่ไม่รู้นะนะเดี๋ยวจะล่ำลาค่ำคืนนี้ไอ้วันนี้ไปก่อนนะอุดมน้องแต่คือคิดเต็มๆมาคุยกันมันนี่วันนี้เองนะตอนที่ไปกินโมจิแล้วน้องไอ้อะไรนะฟองอะไรนะนวลจันอะไรนะแสงนวลไม่ใช่จันจันอะอะไรนะอะไรนะนวลจันนี่ไปอยู่ร้านไหนปิดไปยังไม่รู้นวลจันก็ที่ไปทำโมจิไงด้วยกันชื่ออะไรแล้วบัวจันบัวจันอ๋อนวลจันมันยังไงวะร้านไหนเนี่ยหัวสมองเบลอเดี๋ยวไว้มาพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ยังทานเอาวันนี้สองคนก่อนเอาแสงนุ่มกับเออเอาแสงนุ่มกับนี่ก่อนนะเดี๋ยวไปดูน้องบัวจันสักหน่อยอาจจะไปนี่กระป๋องก็ได้นะได้ๆตังก็หมดไม่รู้ทำยังไงเชื่อไม่ได้เปล่าไม่รู้ได้เวลาตำยังพี่เห็นตำแก้วตำแก้วรอน้ำแข็งอยู่รอน้ำแข็งอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงครับโอ้ใจร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวใส่น้ำแข็งตำจอกปิดคลิปนะไปน้องบัวจันครับวันนี้กลับดึกอีกแล้วนะหัวแตกจะกลับดึกหัวแตกไม่ได้กลับให้เร็วหน่อยก่อนฟ้าที่ตกดินพี่เคนผมไม่มีอะไรหรอกผมธรรมดาผมชิลผมมาคนเดียวนะวันนี ตรงนี้มันร้อนแต่ผมอยากไปนั่งแถวๆตรงโน้นนะไปข้างอีกใกล้ๆพี่นี่มาใช่อยากไปนั่งแถวตรงโน้นเนี่ยนี่มันร้อนประกบคู่เลยไปนั่งตรงกลางเลยพี่ไปขออนุญาตแซกให้พี่เคนไปนั่งตรงกลางไม่ได้ไม่ได้นั่งตรงโน้นเลยพี่หยอกเล่นสวัสดีค่ะดูหน้าครับอีก่อนพี่อีเต็มใจป่ะเนี่ยค่ะเต็มใจพี่จะไปอ่ะเขามีแล้วต้องมีของขบเคี้ยวตลอดครับไม่ได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยเขาจะอยู่เฉยไม่ได้ครับจัดไปครับกินตลอดทั้งมาเลยวันนี้วันนี้วันนี้กินตรงไหนจานแล้วบอกพี่หน่อยดิกินมีกี่จานแล้วกี่อย่างก็ดีกว่านับไม่ถ้วนเท่ากี่อย่างนับไม่ถ้วนเนาะนับไม่ถ้วนขอบคุณครับเดี๋ยวตามจอกเราจะปิดคลิปแล้วนะเอาเข้าไปจับจอกเลยกินน้ำดื่มนะเดี๋ยวไปทักทายน้องโบจันแล้วก็กลับแล้ววีด็อกก็ดูครับนานๆหน่อยวันนี้นะติดเครื่องติดด้วยชนแก้ววันนี้ไม่ชนแก้วเลยใช่ไหมครั้งนี้ยังคงอยู่ที่ชินตรงนะครับไปแล้วไม่ได้จ้ะมาทักทายน้องโมจันก่อนเดี๋ยวก็กลับแล้วพี่เขาไปไหนมาคะหาพี่ไปบ้านปกมาจ้ะแล้วก็แวะหนองนวลเอ้ยไม่ใช่แวะหนองเงินหนองนวลที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมาเถอะโทษทีนะครับพี่มาแวะหนองเงินครับแล้วก็มาร้านน้องแสงหนุ่มกับร้านน้องทองนวลแล้วก็จะมาหาบัวจันเส้นบัวจันนี่เป็นเอกประจำช่องพี่ไปแล้วไงพี่ก็ต้องมาแวะนะแล้วกินอะไรบ้างยังกินแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ไปดูหน้าร้านหน่อยนะค่ะขอจะไปดูหน้าร้านครับไปก็จะหมดป้าพาพี่ไปดูหน่อยเราอันนี้ออนทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์ความสุขการเดินทางครับแหน่บอกให้เต็มๆเลยไปทำขนมโมจิมาแล้วรู้สึกว่ามีคนประทับใจมากเลยแต่วันนี้รู้สึกลิ้นผมจะพันแล้วนะปกติต้องมาย่างเองบอกอาจารย์ไม่ค่ะเจ้าของร้านย่างให้กันนะนะแต่ว่าก็คือถ้าจะเล่นหน่อยก็ต้องมาย้ายเองเนาะ
ขายแล้วเจอมาผมอันนี้คนละร้านด้วยส่งเป็นพี่เป็นอะไรหรือว่ายังไงพี่ค่ะพี่ขบวนจันทร์เนาะเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ปลาอะไรเฮ้ยปลาอะไรปลาสลัดก็มีใครซื้อไปทำอะไรเนี่ยปลาช่อนตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราไปร้านเดี๋ยวลุงเวดกินอะไรอยู่แน่แล้วลำคุณเพื่อนกินกันว่าจะมาเลี้ยงน้องโบจันไม่เลี้ยงเลยเออไม่ทันนะพี่ยินดีนะจ๊ะน้องโบจันบ้านโบจันอยู่แถวบ้านใกล้ๆบ้านใครอ่ะใกล้ๆกับแสงนุ่มไหมไม่ค่อยไกลกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใกล้ก็วันนี้ไปมาก็เดี๋ยววันหน้าพี่พาไปแวะน้องบ้านน้องโบจันหน่อยเนาะครับดูมันจะกินปิ้งย่างเห็นว่าพี่เคนทำไมเป็นเลงตรงนั้นวะเนี่ยดูนี่หันหน้าไปทางไหนเนี่ยพี่หันหน้าไปทางอีนี่ไงไม่ใช่ผมว่าคนละที่กันแหละใช่เดี๋ยวทักทายน้องโบจันหน่อยเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วผมนี่ทะเลทลายจนประมาณเวลานี่ห้าโมงจะห้าโมงแล้วนะเวลาในประเทศไทยไม่เวลาในเชียงตุงนะครับร้านวิวคือถ้าอย่างงี้พี่เคนก็ไม่นอนพี่เคนเลยแต่ถ้าเคนผมนี่ก็จะเลยคุยกับน้องบัวจันคนเดียวก็พอเข้าใจไหมนี่เขาขายไม้เท่าไหร่บัวจันเขาขายไม้เท่าไหร่ครับเนี้ยไม้เท่าไหร่กันค่ะอ๋อไม่แน่ใจหรอกเดี๋ยวพี่คิดดูว่าถ้าเจอน้องบัวจันพี่ก็พอใจแล้วไม่ต้องเจอใครแล้วแต่ว่าวันนั้นพี่เที่ยวบ้านนะเป็นเจ้าพามเที่ยวทำอาหารให้พี่หน่อยได้ไหมน้องเป็นอยู่ปะถ้าเป็นอยู่ได้ครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตน้ำลายยามเย็นไม่ก่อนเพราะเริ่มเย็นแล้วนะแล้วก็น้องบุญจันทร์ก็รู้สึกว่าจะต้องเก็บร้านอีกเจอกันอีกครั้งบนช่างกระทำผมนะครับขอบคุณครับไปครับบุญจันทร์ขอบคุณมากเลยใช่บุญจันทร์นี่น่ารักจริงๆเลยคนเดียวแล้วพี่เดินเซ่ตัวทีเอาไว้กันน่าเจอนะครับค่ะไปเจอกันบ๊ายบาย